ข้อนี้เนี่ยวัดทั้ง grammar และคำศัพท์นะครับใน choice เนี่ยมีคำว่า pertain รูปต่างๆกันเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อเด็กผู้ชายน่ารักนะครับมาฟังเฉลยละเอียดฮะให้นักเรียนจำแบบนี้ครับว่าคำว่า pertain to แปลว่าเกี่ยวข้องกับ pertain to เกี่ยวข้องกับ pertain to เกี่ยวข้องกับและมันมักจะมาพร้อมกับ to เสมอ pertain to คู่กันเสมอเลยยกตัวอย่างนะเช่นเขาบอกว่า the questions pertain to the topic of the lecture คำถามมันเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการสอนของครูเบิร์ตอะแปลว่าเกี่ยวข้องกับนะทีนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างนี้เขาบอกว่า the issues pertaining to the new policy need to be addressed address เนี่ยเป็น verb ได้แปลว่าแก้ปัญหาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายใหม่อะจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขนะแกเฮ้ยครูเบิร์ตทำไมข้อนี้มันเป็น pretending ไม่เป็น pertain เฉยๆอะเหตุผลจริงๆมันลึกมากนั่นเลยไปทวนใน TOEIC Go บทที่13นะครับแต่วันนี้ครูเบิร์ตจะพูดแบบกระชับนิดนึงคือในโจทย์อะมันมี verb แท้ไปแล้วคือ need ตรงนี้ถ้าเกิดมี verb แท้ไปแล้ว verb แท้มีได้แค่1ตัวนักเรียนถ้าจะมี verb อีกตัวนึงให้ตามหลังคำนามแบบเนี้ยถ้าจะมี verb อีกตัวตามหลังคำนามต้องเปลี่ยนเป็น verb เทียมไปขอเขียนเป็นตัว T แล้วกันนะเป็น verb เทียม verb เทียมมันจะมี2ร่างฮะคือเป็น wing หรือไม่ก็ช่อง3ถ้าจะใช้ wing จะสื่อว่าคำนามข้างหน้าทำเองเดินเองนั่งเองนอนเองเกี่ยวข้องเองแต่ถ้าเกิดเป็นช่อง3จะแปลว่าถูกทำถูกเตะถูกต่อยถูกตีถูกเกี่ยวข้องแบบนี้ทีนี้ถามนักเรียนนิดนึงในภาษาไทยอ่ะเราพูดว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายใหม่หรือประเด็นที่ถูกเกี่ยวข้องอะไรฟังธรรมชาติกว่ากันประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือถูกเกี่ยวข้องประเด็นที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเราจะพูดเป็นในเชิงวิงอะประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะเชิงทำเองมากกว่าที่ถูกเกี่ยวข้องไม่นิยมไม่ใช้กันดังนั้นเราเลยเลือกเป็นตัววิงนะครับมาดูโจทย์ของเราฮะโจทย์ของเรารู้ละ pertain คู่กับ to เสมอดังนั้นไม่ A ก็ B ถูกต้องและถ้าเกิดจะบอกว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไรถ้าเกิดเป็น verb เทียมเนาะเราใช้เป็นรูป wing นะครับในโจทย์มี verb แท้ไปแล้วคือ must be reviewed ดังนั้น verb ที่หายไปต้องเป็น verb เทียมขยายคำว่า documents เราใช้เป็นรูป wing อยู่แล้วตามความนิยมตอบเป็นข้อ be boy ได้เลยฮะโจทย์บอกกับเราแบบนี้ครับว่า the documents pertaining to the merger แปลว่าการควบรวมเช่นการควบรวมบริษัท2บริษัทให้เป็นบริษัทเดียวกันแบบนี้อย่าง True กับ Dtac แบบนี้ must be reviewed by all board members board member หมายถึงคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่ตัดสินใจเรื่องสำคัญน่ะ before the final decision is made decision คือการตัดสินใจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมบริษัทต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริษัทนะก่อนที่จะมีการตัดสินใจรอบ final จำนะฮะPertain to แปลว่าเกี่ยวข้องกับและคู่กับ to เสมอนะเว้ย